you. ครับแล้วก็วันนี้ครับก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ผมขึ้นมาบนหอชมวิวที่ป่าชายเลนที่ปากน้ำนะครับพอดีเมื่อวานดูพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้เขาบอกจะมีเมฆฝนนะครับผมก็เลยไม่รอช้านะครับรีบขึ้นมาที่นี่เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่30มีนาคม2561นะครับช่วงนี้ประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยประมาณเที่ยงบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายTimelapseนะครับวิธีถ่ายTimelapseนะครับเราต้องมีรีโมทคอนโทรลนะครับ1ตัวนะครับที่ต้องใช้นะครับแต่กล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมีค่าอินเทอร์วัลไว้ในกล้องอยู่แล้วนะครับก็สามารถตั้งได้เลยแต่กล้องตัวนี้ไม่มีนะครับผมก็เลยเราต้องใช้รีโมทคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นรีโมทคอนโทรลที่เราจะซื้อนะครับต้องมีค่าอินเทอร์วัลนี่นะครับอยู่ในตัวรีโมทด้วยนะครับเราถึงจะถ่ายได้นะครับทีนี้มาทำความรู้จักกับTimelapseก่อนTimelapseคือเวลาที่เคลื่อนตัวหรือเข้ามาทับกันนะครับทับกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งค่าอินเทอร์วัลเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นที่1วินาทีจนถึงกี่วินาทีก็ได้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่ผมประสบการณ์ผมถ่ายมาเนี่ยถ้า1วินาทีเนี่ยเราตั้งค่าไว้แค่1วินาทีตัวเมฆเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวช้ามากเลยไม่ไปไหนเลยแต่ถ้าเราตั้ง5วินาทีนะครับตัวเมฆก็จะเคลื่อนตัวเร็วขึ้นนะครับก้อนเมฆเนี่ยนะครับจะเคลื่อนตัวเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถ่าย10วินาทีก้อนเมฆก็ยิ่งพุ่งปลูดเลยยิ่งเร็วใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะครับแล้ววันนี้เองผมก็ตั้งค่าลมอาจจะแรงนิดนึงผมก็ตั้งค่าอินเทอร์วัลไว้ที่5วินาทีนะครับถ่ายที่500ช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเราถ่ายแค่500ช็อตเนี่ยมันก็จะตกประมาณ41นาทีนะครับที่นั่งรอนะครับ41นาทีเราจะต้องนั่งรอนะครับทีนี้เนี่ยการถ่ายไทม์แลปส์เนี่ยต้องอาศัยสมาธิและก็ความอดทนนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ถามว่าอยากมานั่งเฝ้ามันต้องนั่งรออย่างนี้ไหมเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับ500ช็อตรอที41นาทีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวแต่ว่ามันเป็นอะไรสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกดีกับตัวเราเองแล้วก็ให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะครับผมว่ามันก็ดีนะเราก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมดีกว่านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองดูทำแบบกันว่ามันจะออกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพยายามถ่ายให้รอบๆเลยแต่วันนี้ที่ตะวันตกมันอยู่ทางนู้นเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายเราควรจะถ่ายตามแสงนะครับถ่ายตามแสงแล้วเราจะได้ท้องฟ้าสวยๆนะฮะก้อนเมฆสวยๆนะครับตรงนี้คือหลักการตัวนึงโอเคเดี๋ยวเราดูกันทำแบบอุ้ย